知道。我的 body。เป็นไงบ้างครับถึงแล้วถึงแล้วโอเคแล้วแล้วแล้ววันนี้ก็โอเคแล้วทำไมทุกดาวันนี้ต้องมีไฟทุกอันรักตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับมันไม่ได้การอีกกันไหนนี่มันจะปีแล้วหมดอายุแล้วใช้หมดใช้มันไม่กันแล้วมันเลิกกันแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ๋อซื้อที่ญี่ปุ่นป่ะป่ะคิดนั่นแหละจะต้องให้แบบเปื่อยเลยนะครับแล้วก็ดีไปที่ว่าไอ้มีชาของแมวโบมันของแมวโบต้องใส่ได้คิดเดียวช้อนมันก็ช้อนอะไรเงี้ยกินเยอะมากๆไม่ได้ค่าท่ากับทานเลยกินจะควันกินเนี่ยเราทำกินดิบไปได้ไปถึงถึงโน่นแล้วไปป่านต้องเปิดสอนเปิดคอร์สสอนคำครัวลองทำใหม่เดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงก็จะถึงประมาณนี้ฝาหม้อเนี่ยมีปัญหานักใช่ไหมฝาหม้อเนี่ยเราฝ่ายนะใช่ไหมเดี๋ยวจะดูกูใช่ไหมกูเอาไปซ่อนก่อนตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับคาเช่แคมป์ครับความสูงเท่าไหร่เอ่ย 1,700 ครับโอ้โหอากาศเป็นไงบ้างเนี่ยสบายสบายมีฝนเล็กน้อยคิดเป็นไงครับอาบน้ำแล้วสบายดีเลย14องศาเย็นตอนจบใช่ไหมไม่ใช่ตอนแรกยังอุ่นอยู่กำลังฟอกสบู่ห้องน้ำแต่ชีวิตมันช่างโหดร้ายหมออิมยังไม่ได้อาบน้ำรอกระเป๋าอยู่ปลาอาบแล้วนี่ดูเสื้อปลาสักกองพี่กว้างก็ยังไม่ได้อาบน้ำนี่ที่พักคืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคืนที่3โอ้โหฝนลงเม็ดแล้วอย่าเพิ่งลองเป้ยังไอ้กระเป๋ายังไม่มาฝนลงเม็ดอีกแล้วฟ้าปิดนะครับฝนลงเม็ดแล้วห้องนอนของเรานะครับคืนละเท่าไหร่เมื่อกี้350ค่าอาบน้ำคนละ150จะต่อได้เหลือคนละ100ดูวิวสักก่อนวิวสักก่อนน้ำภูเขาสุดยอดสวยงามสวยงามมือนี้อะไรครับมือนี้ปลาผัดอะไรเอ่ยไก่กับอะไรเอ่ยแกงกะหรี่ไก่ผัดผักก็ไก่โอเคเพราะว่ามันยังเคลื่อนตัวนี่ฝาลงมือเองนะครับมือนี้อันนี้คือชมหน้าผู้หิวโหยเช้าวันที่4อากาศเย็นมากครับตอนนี้ฟ้าใสเมฆไม่มีเลยโรงแรมที่เราพักล้อมรอบไปด้วยเขาแสงฉาบยอด
เริ่มพลังวันนี้วันที่4แล้ว5 6 7วันที่8นี่เมนูเรามีอะไรบ้างครับผมผัดเชฟโฟโฟผัดผักชื่อโรงแรมด้วยชื่อโรงแรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวไม่ถ่ายก่อนป่ะลืมยังไม่ถ่ายรูปชื่อโรงแรมป้ายโรงแรมเลยมันคือถ่ายทุกที่ไม่ถ่ายไปเซอร์ก่อนได้กินมารยาอะไรนี่เอออย่าลืมไปเซอร์ไงไปเซอร์โรงแรมไปเซอร์ด้วยเส้นทางเดินข้างแม่น้ำยอดดูเพื่อนสมาชิกน้อยวิ่งนี่จุดพักตรงนี้ที่ไหนครับใครรู้บ้างชื่ออะไรยักคาคา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 สูงเท่าไหร่ครับเนี่ย 3,042 เมตรโอ้โหชิลมากกว่านี้กินชามะนาวอาบแดดอาบแดดอาบน้ำในอาบแดดก็มีไอโซจริงๆนี่เป็นจุดพักระหว่างทางมันจะเห็นยอดมนัสลูที่อยู่ข้างบนที่ฟ้าเปิดนะครับเห็นยอดได้ชัดเจนนี่เช้าวันที่ตอนนี้เรากำลังเก็บเต็นท์สภาพกระเป๋าน้ำแข็งเกาะไม่ใช่หนาวเท่าไหร่นะน้ำแข็งเกาะขนาดความสูงแค่3,400สู้สู้นี่เราอยู่ไหนแล้วครับผมอยู่จะไปดื่มตังเนี่ยจะข้ามเนี่ยไปหน่อยถึงดื่มตังความสูงเท่าไหร่ครับอุณหภูมิตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณ 3,900 หน้าคาเซียใหญ่เลยตอนนี้ AMS แล้วปวดหัวจะอ้วกเคยเป็นมวนท้องไปหมดเคยเป็นตอน 3,000 กว่าไหมแล้วพอขึ้น 4-5,000 นี่หายไหมประมาณวัน2วันพอหายก็ไม่เป็นละนอนสักตื่นไม่ได้ละตื่นคืนนี้ต้องนอนให้เต็มตื่นสู้โอ้ยความสวยมีจริงหิมะตกหนักขึ้นแถมกางเกงขาดอีกแล้วกูจะเดินเย็นไข่ไปถึงแคมป์ไหวไหมเนี่ยโอ้แม่เจ้าชีวิต5:45แล้วหิมะตกนักไม่ต้องออกไปไหน อยู่ในห้องกินนมอ่านหนังสือไป AMS น่าจะหายแล้วตอนนี้ 6:15 หิมะตกหนักมากเลยโอ้โหหิมะมาเร็วที่คิดพวกที่ติดบนพาร์ทโลกอีกที่ใครบ้างเมื่อตอนเที่ยงยังเป็นหญ้าตอนนี้ตกหนาประมาณครึ่งนิ้วละหมอสุนของเรามีร่มมาพร้อมนี่เรากำลังเดินไปโรงอาหารขออนุญาตหยุดเพราะว่ามือแข็งแล้วนี่ 5:30 แล้วสภาพหิมะเกาะ
มันยอดนัสรูยังมีลมค่อนข้างแรงกล้องไม่ค่อยโฟกัสครับมาปกคลุมล้อมรอบไปด้วยภูเขาเหนื่อยไหมพี่กว้างตอนนี้4,070ยังมีอีกเยอะนี่มื้อนี้มาม่าที่ความสูงเท่าไหร่แล้ววะ4,430คืนนี้เราจะนอนกันได้ไหมนี่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวแต่งชุดองค์ทรงเครื่องเพื่อจะฝึกบนความสูงเท่าไหร่นะครับหมอสุนทรี 4,720 ครับจะซ้อมใช้อุปกรณ์ทุกอย่างกับหน้าผาแห่งนี้สุดยอดป่ามาถึงแล้วเย่ครับตอนนี้กำลังซ้อมลงตอนนี้จะเป็นพี่คิดนะครับกำลังซ้อมโรยตัวลงมาอากาศเย็นมันมากทริปนี้เขาบอกมันจริงๆสุดยอดครับหลังจากที่เราเดินมาประมาณ4ชั่วโมงมายังเบสแคมป์ตอนแรกเชฟปาบอกว่าน่าจะใช้เวลา6ชั่วโมงเราเดินเร็วกว่ากำหนด2ชั่วโมงคงเป็นเพราะว่าอากาศที่ไม่ดีเลยทำให้ไม่ค่อยได้หยุดพักหยุดแล้วก็หนาวมือจะแข็งตอนนี้อยู่ระดับความสูงก็น่าจะประมาณ 5,000 หน่อยๆมาตกตลอดเลย 3-4 วันวันนี้โรคเบื่ออาหารทำให้มีแรงกินได้แต่ขนมสู้ๆเหนื่อยไหมครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงเบสแคมป์เบสแคมป์นะครับดีมากโปรยปรายต้อนรับอย่างดีสุดยอดมีชาร้อนร้อนชาร้อนร้อนดีที่สุดวิวสุดยอดนี่ต้องดูวิวนี่ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะสี่ด้านทุกทิศทางนี่ขนาดเบสแคมป์นั่นเองรอดูไฮแคมป์กันเดี๋ยวรอดูไฮแคมป์ครับผมหลังจากที่อาหารที่เขาเตรียมให้เราแหลกไม่ไล่เลยพี่กว้างเอาอะไรมาโชว์ครับวันนี้นี่ทูน่าเราจะไปขอสปอนเซอร์ไหมครับไปเมืองไทยสลัดทูน่า
ยอดสุดยอดความอร่อยนี่กินกับขนมปังนี่กินกับขนมปังโอ้โหสุดยอดเบื่ออาหารก็เบื่อไปกินได้แน่นอน4ชั่วโมงครึ่งวันนี้ท่ามกลางหิมะตกแม่งยังไม่หยุดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเราเลยมานั่งรบกันในเต็นท์กันเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปให้คือลูกหาไปนี่อ๋อครับของกินไฮโซของกินไฮโซบนเบสแคมป์โอ้โหสุดยอดอ้าววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ไฮแคมป์ไฮแคมป์เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ทำไมหนาวมากลบสิบห้าในเต็นท์ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้ววันนี้ยอดเราดูซิมองไม่เห็นเลยอากาศเลวร้ายมากโน่นเห็นใครเห็นป่าบ้างนู่นไกลๆโอ้โหส่งแฟกไว้ไกลจริงๆตอนนี้เราอยู่ในไฮแคมป์เป็นวันที่2เนื่องจากคืนแรกพายุหิมะกระหน่ำเราไม่สามารถขึ้นได้เช้าวันที่2เราเลยมาซ้อมการปรับความสูงในงานปลีนไปเรื่อยพร้อมกับซ้อมใส่บูทลุยหิมะใส่เดินยากมากเนื่องจากโขดหินอุณหภูมิเมื่อวานอยู่ที่-20ฟ้าปิดตลอดสู้ๆแล้วเจอกันครับฮะยอดไฮเปิลเนี่ยไฮไซแอปเปิลมื้อนี้อร่อยมากเคี้ยวไม่ยอมพูดเลยอร่อยมากเจอมาม่าผัดเข้าไปโอ้โหสุดยอดก็ขึ้นมาสมิธโดนหลอกมาชัดๆหมอสุนแม่งมองแล้วเราก็เห็นยอดมนัสลูแบบชัดๆโอ้โห we can walk there อลังการ wait a minute นู่นคือคาร์เนสยังไม่ขึ้นมานะครับเราขึ้นมานี่ขอรูปเดียวให้รูปหนึ่งเอากล้องมาเอากล้องไหมถึงจะให้กล้องนั้นไม่ควักแล้วนี่คือสภาพบอกให้โซน้ำออกไปของน้องเวส you please move please move out of the frameฝั่งนู้นเป็นทิเบตนะครับผมนี่หมออิมยิงเล็กของเราถึงแล้วคนแรกเลยพี่หมอเอาเก็บไอ้กล้องหน่อยโอ้หันหน้าหน่อยครับผมถึงแล้วในสุดเราก็มาถึงลัคคี้พีคจริงๆเมื่อกี้มันหลอกนี่คือสุดแล้วโอ้โหดูวิวซะก่อนอลังการยอดบรัสลูอยู่แค่เอื้อมแต่ความสูงจริงแม่งยังห่างจากนี่อีก2กิโลโอ้โหสุดยอดเหนื่อยครับทริปนี้พูดได้คำเดียวเหนื่อยมากๆลากยาพี่ในครั้งนี้บอกเลยว่าโหดมากมีทั้งการต่อฟิกโลบที่เราจะต้องผูกติดกัน4คนดึงเงินไปซึ่งถ้าเราจะเสียพลังงานตอน
ันขึ้นเยอะเกินไปทำให้ขาลงที่ตัวลงกับเชือกที่ต่อไว้หลายชั้นหลายฐานก็เหนื่อยมากต้องรีบ
เดิมผมเป็นคนที่สองของกลุ่มที่กำลังเดินไปลูกหาที่นี่เขาบอกเลยว่าแม่งเดินเร็วชิบหายเก่งมากวันนี้ขอจบไปครับแสงบนยอดเขาสุดท้ายมองเห็นไหมโฟกัสได้หรือเปล่าร้อยนะครับค่าโรงแรมลดให้ป๋ามาทำบุญให้แล้วได้บุญกันทุกคนวันนี้เราเดินลงเขาผ่านหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยมีชื่อไหมเนี่ยหมู่บ้านนี้ใหญ่เชียววันนี้เราจะเดินประมาณ25กิโลโอเคเดี๋ยวลองดูในหมู่บ้านกันว่ามีอะไรนี่เราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านซึ่งวันนี้เราผ่านหลายหมู่บ้านมากเลยเจอชาวบ้านแล้วนามาสเต้ What อันนี้ภาษาอันเดียวอันนี้อันนั้นเท่นเดียวไปอยากดูรูปตัวเองเหรอชาวบ้านเป็นมิตรแบบแปลกๆกลัวว่าเขาจะไม่อยากให้ถ่ายไงอ๋อดูรูปตัวเองแล้วโวยวายใหญ่หมู่บ้านนี้ยังใช้หินและดินอนุรักษ์อยู่นะครับได้ยินเสียงดนตรีมาสเตนี่ยักษ์หรอนักจอโบจอโบจอโบเราเดินตามชาวบ้านไปนะครับนี้เสียงดนตรีมีการสวดมนต์อ้าวหมาน้อยInside. Yep. Let me sit. Namaste. Yay. วันนี้เราเตรียมตัวพร้อมหรือยังครับสำหรับ40กิโล
วัยรุ่นใจพร้อมแต่กายใจสู้แต่กายยังไม่พร้อมใช่ไหมต้องถามคนนี้ครับเฮียเราวิ่งมาราธอนเป็นไงบ้างครับชิวๆสัก40โลมันเรียกกันเหมือนได้ลำลึกความทรงจำเก่าๆแล้วพี่ฟังไม่บอกนี่เป็นอีกแบบนึงเป็นเทรลลันนิ่งเทรลลันนิ่งสองโมงครึ่งเหรอ10โล3ชั่วโมงครึ่งเหมือนแชมป์แชมป์โลกเลยนะ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแชมป์2ชั่วโมงเท่าไหร่วันนี้ทางไม่ยากแชมป์โลกมือสองแค่ขึ้นลงเขาใช่ไหมลุกขึ้นหรือลงวันนี้แค่เมื่อวานก็น่วมแล้วแต่คนที่มีคนจักรวาลจริงนะผมเมื่อวานเดินเห็นมาดูเทลแล้วนี่สวยไม่รู้มีคนจับนี่เดินถ่ายรูปกันนะมาทำเพื่อนพี่ดีมาเล่นสีกันสีพี่ดีสีปึกเลยตอนนี้ไปไหนไปด้วยกันล็อกแต่กูเลยครับหลังจากเมื่อวานที่เราแผนกันตอนแรกว่าจะเดิน40กิโลไปประมาณแต่เกิดอุปสรรคขึ้นค่อนข้างเยอะฝนตกด้วยแล้วเส้นทางเลยค่อนข้างลำบากขึ้นลงทำให้เราต้องลดเวลาในการเดินเหลือประมาณ32กิโลทำให้ลูกหาบสะบักสะบอมแต่ลูกหาบรู้สึกว่าเมื่อคืนจะถึงประมาณเที่ยงคืนครับเช้านี้เราต้องปรับแผนการเดินใหม่ครับ ตอนนี้ดูสภาพลูกหาบก่อน Morning. How are you? Bye. And you? So, your father is okay? Have someone injured or pain? That's fine. Okay. Not injured. Just pain. Okay, just pain. Pain also is very difficult places. Oh. Two X. Nearby broken. Oh, okay. Surprising because when they was in the mountain, it was small. When they came down by the worm, it became a. Like a bell. After that, it's crashing with both sides. So it means he didn't wear underwear. He's very funny boy. He told me I have pain on my knee. But when I told him. Where is pain? Here. And after that, I tried to check. I tried to investigate. Oh, okay. Okay, can you sit? You can sit very easily. Can you walk? And you can do very like that. No. And I would like to bandage to him on knee. Uh-huh. And come. Come to the inside the room and take off your pain. No, I don't have underwear. This man. Oh. Without underwear. Easy man. Oh. ครับตอนนี้เช้าอีกวันหนึ่งหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วเราก็ออกเดินวันนี้เปลี่ยนแผนเป็นใหม่อาจจะเดินประมาณสัก
22กิโลเพราะเมื่อวานลูกหาบเราเหนื่อยมากเช้าอากาศสดใสอันนี้น่าจะเป็นสะพานที่ค่อนข้างยาวที่สุดสำหรับทริปมนัสลูเซอร์กิตคนที่นับหน้าผมอยู่ก็ยังคงเป็นโซนัมผู้ช่วยไกด์ว้าวดูบรรยากาศชุบโอ้โหนี่น้ำไม่แรงนะครับเส้นนี้เมืองนาขั้นบันไดสวยยาวจริงๆผ่านอันนี้ชุบลงข้างล่างวิบชุบเส้นนี้ไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงนะครับเพราะว่าจะมีช่วงที่ข้ามพาสที่จะค่อนข้างสูงแล้วก็หนาวยาวจริงๆประมาณนี้ชีวิตชาวบ้านแถวนี้ก็ค่อนข้างเรียบง่ายปลูกผักการเกษตรโอเคสู้ๆบายจะเข้ามาในอยู่บ้านเล็กบ้านเรารถติดที่นี่วัวติดการจราจรคับคั่งเจ้าของถนนผู้ยิ่งใหญ่เดินตามมันไปนี่ป๋าโดนม้าลุมนะครับป๋าต้องหลบให้ม้าไปก่อนโอ้โหการจราจรคับคั่นจริงๆเส้นนี้ไม่ยอมไปด้วยโอเคอันนี้หมอโอเปิดคลินิกรักษาโรคนะครับเราเที่ยวด้วยรักษาคนด้วยโอ้โหสุดยอดอันนี้ไกด์มือหนึ่งของเราข้อเท้าพลิกอย่างรุนแรงเรากำลังรักษาหมอโอกำลังใช้รองเท้านะครับบล็อกข้อเท้าหลังจากที่ให้ยาBetter? Yeah. แม่ถ้าเอาสายฮีตเตอร์รองเท้านี่มาด้วยนี่สบายเลยนะเปิดความร้อนเอาแผ่นความร้อนไหมไอ้ยางไอ้มันจะร้อนแย่นะอ๋อไอ้24ชั่วโมงแรกต้องเย็นก่อนลืมไป
Jam, ready. Okay, okay, jam มาไม่ใช่20กว่ากิโล6โมงเกือบครึ่งคิดว่าน่าจะใช่เมืองนี้โคราชประมาณนี้เหนื่อยมากนี่กำลังจะหาที่พักนะครับสภาพแต่ละคนตอนนี้ค่อนข้างจะหมดแรงแรงอาจจะมีแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บเท้านิ้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการโดนสุนัขกัดตอนนี้คือรองเท้าน่าจะกัดเกือบหมดสุดๆจริงๆมันสโลว์เซอร์กิตมันมากได้ที่พักที่เมืองน่าจะชื่อว่าโคราชนะค่อนข้างทันสมัยที่นอนที่พิเศษสุดคือมีห้องน้ำในตัวทับพี่น้องโอ้โหปลั๊กไฟมีครบบรรยากาศข้างนอกโอเคเลยคืนนี้น่าจะร้อนแล้วแหละเพราะเราลงมาประมาณน่าจะ700เมตรแล้วนี่ก็รอทีมที่เหลือว่าจะถึงกี่โมงอาบน้ำก่อนดีกว่าเพิ่มพลังเพื่อ10กิโลสุดท้ายเต็มที่ครับเต็มที่ป้าตัดเค้กฉลอง10กิโลสุดท้ายครับมีจานไหมหยิบเลยป่ะเราระดับใช้มืออยู่แล้วบรรจงข้างในเป็นลาวาโอ้โหช่วงนั้นลาวาด้วยวินาทีสุดท้ายสวยงามไหมสวยงามนี่มันคู่แข่งกับไอ้อะไรนะเค้กซีเครตหรือกระเพาะป้าตัดป้าตัดได้ละเอียดมากป้าเล่นไงให้ได้8ชิ้นเท่าๆกันครับวันนี้เช้าวันสุดท้ายของการเดินพนัสสรูเซอร์กิตที่เราเดินย้อนกับชาวบ้านเนื่องจากเราภารกิจขึ้นยอดและเคพีคเลยต้องเดินย้อนกับชาวบ้าน
ตอนนี้กำลังอยู่บนสะพานครับกับฝูงการขนส่งทางด่วนของที่นี่คือฝูงลาตอนนี้วันนี้รู้สึกจะเดินแค่ประมาณ10กิโลแล้วก็จะต่อด้วยรถจี๊ปก็บัสกลับเข้าการบรรทุกพรุ่งนี้ก็จะบินกลับดูประเทศไทยสนุกครับที่นี้ยาวนานเดี๋ยวมีเวลาจำกัดเดินค่อนข้างเยอะหน่อยยอดเพื่อนผมโคนำตั้งแต่ลงมาที่ต่ำเสือจะออกการเดินไม่ค่อยออกโลกแพ้ความต่ำนะครับที่สูงเดินเร็วมากเลย เดี๋ยวกันเดินทางครับตอนนี้รอขึ้นรถแล้ว วันนี้กี่กิโลสรุปแล้ว9 กิโลแนวราบแต่เราเดินเป็นเวฟรถบัสจะบรรทุกครบไหมทุกคนก็ลูกค้านั่งพื้นไงเหมือนตอนไปแทนซาเนียนั่งพื้นนั่งหลังคาไปลูกค้านั่งบนเบาะนั่งกัน 3-4 คนนะครับน่าจะถึงกลางด้วยน่าจะถึงการบรรทุกกี่โมงครับพี่เป้ามาแล้ว2:00 2:00 อย่างเร็วอย่างเร็วมีช่วงนาทีระทึกใจป่าจะแจกติปแล้วนะครับว่าจะโดนลูกหาบกระทืบหรือเปล่าต้องเงินหาหลักฐานเดี๋ยวผมเตรียมวิ่งไงจะมีแยกหลายกลุ่มติปจะไม่เท่ากันนะครับเฮ้ยเลี้ยงกูด้วยนะเว้ยรวยแล้วอ่ะแฮปปี้ดิเพราะว่าตอนแรกเขาบอกแค่70ไงอันนี้ป่าให้มากกว่าอีกบอกแล้วเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยดูรับคนเดียวไอ้คนนั้นแม่งงุบงิบหน่ะหมดเลยนะ Yes yes Potter 4นี่แก๊ง4คนนะครับแก๊งจตุรเทพจะได้เยอะกว่าน ี่เป็นทีมผู้ช่วยกู้ครับทีมฮอบบิทขอบคุณสำหรับไก่ทีมผู้ช่วยได้120ต่อไปเป็นพ่อครัวกับผู้ช่วยไก่Thank you for chicken. Thank you. 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 Th
ส่วนลดแค่ทิพย์